โอเคเด็กๆเวลาที่เราจะทำโชว์ขึ้นมาหนึ่งโชว์หรือว่าใดๆก็ตามแต่การเปิดมันสำคัญมากเปิดดีตรงกลางโอเคมีจุดพีคไคลแม็กซ์จบดีอย่างเด็กๆอันเนี้ยคือหัวใจหลักเวลาแม้กระทั่งคนดูเขาต้องการอย่างแรกทีนี้เวลาที่เราต้องให้อะไรคนดูอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณจะสื่อก็คือเปิดไม่ชัดเสียดายแบบมันเป็นท่อนนิดๆใช่ไหมสักอย่างหนึ่งเหมือนโน้ตไว้อ่ะมันเปิดมาไม่ชัดเหมือนแบบปุ๊บเนี้ยหายไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ทันได้ดูแล้วมันก็ทำแล้วแหละแต่แบบมันไม่ชัดคำว่าไม่ชัดก็คือหมายความว่าโอเคเราเก็บตรงนี้น้อยไปอาจจะต้องไปเก็บซอฟต์เพิ่มอีกนะคะอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันจริงๆหรือจริงๆอาจจะอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ด้วยกันในที่นี้หมายความว่าไม่ได้อยู่คุณเข้ามามอยแต่ว่าอยู่มาแบบอยู่เข้ามาโหไปเลยอยู่ซ้อมเต้นด้วยกันเยอะๆแล้วก็กลับมาดูภาพโชว์ของเราอย่างย้ำอีกว่าแบบมันพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อมเต้นเยอะออกกำลังกายอีกให้มันแข็งแรงท่อนแล้วเราเลือกเพลงที่มันเป็นไลฟ์มาสำหรับคุณเลยมองว่าพอมันเป็นไลฟ์ปุ๊บอะเราต้องยิ่งเหมือนร้องจริงๆตอนนี้มันเหมือนแค่เหมือนแบบมันไฮโน้ตจะแต่เราแค่นี้อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบทำให้มันดูสดจริงถ้าสมมติว่าเราใช้ที่มันเป็นไลฟ์มาเนาะก็ต้องแบบว่าเราเองก็ต้องอินไปกับโชว์เราจริงๆอ่ะแล้วคนดูถึงจะอินกับเราจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเลยฝากไว้แล้วก็ซ้อมได้เยอะๆนะแบบว่าเอาเยอะๆกว่านี้อีกอ่ะแบบเอาให้มันแข็งแรงไปเลยอ่ะเอาให้มันแบบจุดตรงเนี้ยมันจะทำให้เราแบบดูมี power มากกว่านี้นะคะenergy ให้ครูพลอยก็คล้ายๆกับครูเตยเลยนะคะอยากให้ทำทุกอย่างให้มันมีน้ำหนักอะไม่ว่ามือหรือว่าตอนที่น้องใช้คาถาตอนแรกอะถึงมันจะเป็นอะไรแค่ไหนแต่อยากให้มันมีน้ำหนักเนาะแบบว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เหมือนหลายๆคนยังงงๆหรือไม่ก็นั่งมาคุยกันเลยว่าพาร์ทนี้นะฟิลนี้นะทุกคนเป็นฟิลนี้หมดนะฟิลเซ็กซี่แข็งแรงอะตกลงพาร์ทนี้ต้องทำอย่างนี้นะต่อไปช็อตนี้เป็นอะไรเงี้ยคือเหมือนคุยกันแล้วก็มาเคลียร์กันทีละพาร์ททีละพาร์ทและทีละท่ามันเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนแบบค่อยๆเคลียร์ทีละท่าพอท่ามันเยอะรายละเอียดมันเยอะแล้วตอนนี้ท่ามันยังไม่เคลียร์เนาะก็แบบลองให้มันพร้อมกันก่อน18ให้พร้อมกันก่อนเท่านี้อ่ะแล้วต่อไปที่2อะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ท่าจะเป็นท่าที่ต้องใช้เทคนิคมันจะมีเบสิกของมันอยากให้ทุกคนไปฝึกเบสิกของแต่ละอย่างเพราะบางทีมันก็ดูเหมือนจะเป็นแจ๊สนะบางพาร์ทมันก็จะเป็นแจ๊สอะไรนี้ก็คือฮิปฮอปหรืออะไรก็คืออยากให้ไปฝึกเบสิกของมันเหมือนรายละเอียดของท่าคุณไปเห็นอะมันเยอะมากการใช้มือหรืออะไรที่มันต้องแบบเป็นพวกสกิลอะไรก็เรื่องเยอะแล้วมันทำพออะไรที่มันเยอะใช่ไหมแล้วถ้าเราเก็บไม่เคียงจริงอะมันก็ทำให้เละแล้วก็บูมิคีใช่ก็ฝากเคลียร์ตรงท่าแต่ท่าล็อกกิ้งด้วยแล้วก็อย่างเพลงมันมากเลยแต่น้องๆไม่มาเลยอ่ะก็อะไรกันหรือเปล่าคือซ้อมน้อยเลยซ้อมน้อยอ่ะด้วยแหละพอซ้อมน้อยกังวลฟิลไม่มาเนาะก็ซ้อมเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ